พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนก้าวดักแมลงจากยางพาราปัจจุบันตลาดอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ครับการป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมีเช่นการใช้กาวดักแมลงที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติย่อยสลายได้มีความปลอดภัยสูงจึงได้รับความสนใจมากขึ้นครับสวทช.คิดค้นเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้ยางพาราในงานทางการเกษตรเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิตโดยพัฒนากาวดักแมลงจากยางพาราที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งคุณสมบัติกาวที่ได้จะมีลักษณะใสไม่มีกลิ่นสารเคมีใช้งานง่ายดักแมลงได้ดีและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมวิธีการใช้กาวดักแมลงจากยางพาราไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกษตรกรแค่ทำกับดักแมลงด้วยการทากาวยางพาราบนวัสดุสีเหลืองหรือสีฟ้าแล้วติดตั้งในแปลงผักสูงจากยอดผักประมาณ15เซนติเมตรเพื่อล่อแมลงให้บินมาติดกับดักแล้วจึงนำไปกำจัดโดยจำนวนกับดักที่เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูกนั้นกรมวิชาการเกษตรแนะนำให้ใช้กับดัก60ถึง80อันต่อไร่วิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000